Good evening. I have found my health and my strength is not always good. I'm not always very patient. Sometimes I get off of the song tao at the wrong place. And I don't always have the right words. And I look to God and say, "Help! What have I done?" And God says, "My grace is sufficient for you." So I'd like to sing to you a song you know. It's about God's amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my heart secures. And portion be as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. To sing God's praise, the hour we first begun. ที่จริงไม่ต้องพูดไมโครโฟนก็ได้ยินเนาะวันนี้พูดเรื่องอะไรเอ่ยมีใครเดาออกไหมคะมะเร็งเต้านมมีใครตำบลนี้มีใครเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะมีไหมอ๋อแต่เราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องระวังเพราะมะเร็งเต้านมเนี่ยมีมากเลยเป็นมะเร็งที่มากที่สุดในจำนวนมะเร็งทั้งหลายนะคะคนผู้หญิงอเมริกันเนี่ยผู้หญิงฝรั่งอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดในโลกนี้เพราะว่า
หมือนกับโรคหัวใจก็เหมือนกันคนอเมริกันมากเพราะอะไรเพราะอาหารของเขาเขากินเค็มกินมันกินเนื้อสัตว์เยอะอย่างว่าเขากินสเต็กกินเนื้อบัวนี่ทีครึ่งกิโลนะพ่อนะใช่ไหมเป็นครึ่งทีกินมื้อหนึ่งครึ่งกิโลเงี้ยเป็นกินเนื้อหมูทีครึ่งกิโลเงี้ยใช่ไหมก็กินอะไรล่ะกุ้งก็กินทีเป็นจานๆเลยเงี้ยอาหารของเขามันทำให้เป็นโรคได้ง่ายนะคะเขาเปรียบเทียบกันนะระหว่างคนญี่ปุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเนื้อวัวไม่ค่อยกินเนื้อหมูเขาจะกินปลากับเต้าหู้มากเพราะฉะนั้นเขาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นจะเปอร์เซ็นต์แล้วจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยมากอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของเต้านมนะคะไอ้ที่เหลืองๆนั่นน่ะก็เป็นส่วนของนมไม่ใช่สีเหลืองนั่นเป็นส่วนที่เป็นไขมันของนมสีฟ้าก็เป็นส่วน อะไรเป็นสัตว์เป็นรูปร่างของนมนะคะแล้วก็เห็นเป็นท่อๆไหมคะท่อๆจนไปถึงเต้านมมะเร็งเนี่ยเวลามันเกิดนะคะมันจะเกิดขึ้นตรงที่เป็นข้างในที่เป็นท่อๆนั่นน่ะการตรวจนมของเราเองนี่นะคะสำคัญมากนะคะไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายด้วยนะคะรวมผู้ชายด้วยนะคะการตรวจเต้านมนะคะควรจะทำทุกเดือนแล้วก็ทำก่อนหรือว่าหลังมีประจำเดือนสัก15วันเพราะในระหว่างที่ใกล้ๆมีประจำเดือนหรือว่าหลังมีประจำเดือนเนี่ยเต้านมเรามันจะแข็งหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นต้องทำหลังหรือก่อน15วันแล้วการตรวจนะคะพยายามเห็นเมื่อวันก่อนใครพยักหน้าว่ามีคนมาสอนวิธีตรวจเต้านมเองใช่ไหมต้องเราจะต้องตรวจแล้วก็ต้องคลำให้ไปถึงนี่เลยนะคะจักแร้รักแร้เนาะตรงรักแร้ด้วยนะคะไม่ใช่คลำเฉพาะแต่ที่นมแล้วที่สำคัญนะคะต้องตรงที่หัวนมเนี่ยจะต้องตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าบางทีเนี่ยมะเร็งเนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงที่ติดกับหัวนมซึ่งคนจะไม่ค่อยสังเกตใช่ไหมคะจะคลำแต่ตรงอื่นน่ะไม่เห็นมีก้อนอะไรก็คิดว่าปลอดภัยแต่บางทีเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงที่หัวนมด้วยแต่บางทีมันเล็กนิดเดียวครึ่งหนึ่งของเม็ดถั่วเขียวอะเม็ดถั่วเขียวนึกออกรู้จักเม็ดถั่วเขียวก่อน เม็ดเล็กมากครึ่งหนึ่งของเม็ดอันนั้นนะก็แสดงถ้าเป็นเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนะคะแสดงว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก่อมาแล้ว10ปีเป็นเวลา10ปีนะคะมันถึงโตเท่าเม็ดถั่วเขียวอันนี้แสดงให้เห็นถึงมะเร็งนะคะซ้ายมือข้างล่างสุดเห็นไหมคนนั้นน่ะเขาเป็นมากแล้วเป็นมากๆเลยนะคะเวลาที่เราตรวจจะตรวจเต้านมของเรานะคะถ้าที่บ้านมีกระจกส่องทั้งตัวนะคะก็ถอดเสื้อถอดยกทรงออกแล้วก็พยายามที่จะมองทั้งข้างหน้ามองทั้งข้างข้างนะคะทั้งสองข้างรู้ว่ามันมีผิดปกติไปหรือเปล่าผู้ชายก็เป็นได้นะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ยกเว้นนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มีน้อยกว่าไงแต่คนเนี้ยเป็นมากแล้วเมื่อกี้บอกใช่ไหมคะตรงท่อที่เป็นเส้นๆมาที่หัวนมนะคะเห็นไหมคะข้างบนสุดนั่นคือท่อที่ปกติแล้วพอข้างล่างนั่นก็เริ่มเป็นมะเร็งแล้วตรงกลางเริ่มเป็นมะเร็งแล้วแล้วข้างล่างสุดนี่มันเป็นมากจนกระทั่งมันจะระบาดไปที่อื่นละมันก็ค่อยๆ ออกมาจากท่อที่มันจะไปที่ส่วนอื่นของร่างกายเราละถ้าเราตรวจแล้วนะคะเรามีความเราไปเจอเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งมันอาจจะเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือว่าอาจจะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีประจำเดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยจะทำให้เนื้อเต้านมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่เราควรจะไปหาหมอทันทีเพราะว่าถ้าเรารู้เอาไว้ซะแต่แรกเนาะ
มันก็ทำให้เราแบบว่ารู้แน่ว่าไม่ใช่มะเร็งละถึงเป็นมะเร็งถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็จะหายได้รักษาให้หายได้นะคะวิธีที่จะตรวจอีกอย่างก็คือเขาก็ไปทำเอ็กซเรย์ดูหรือว่าบางทีเขาก็ไปทำอัลตราซาวด์หรือซอนอแกรมนะคะหรือว่าเขาจะไปเอ็กซเรย์ใช้คอมพิวเตอร์อุ๊ยตายจริงอันนี้เห็นไหมคะข้างบนน่ะมันเจอก้อนก็บอกว่าถ้าเจอก้อนไม่ต้องตกใจก็มีผู้หญิงคนนะคะเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลจอมทองเขาก็เจอ2เซนไม่ถึง1นิ้วเนาะที่นมเขานะเขาก็ตัดสินใจไม่รักษาเขากินข้าวกล้องกับผักกินข้าวกล้องกับผักน้ำมันไม่กินเกลือไม่กินน้ำมันเกลือเค็มน้ำมันหวานไม่กิน1ปีเขาเข้มแข็งมาก1ปีเข้าไปตรวจอีกทีก้อนเนื้อเขาหายไปเลยเห็นไหมว่าพระเจ้าของเราเนี่ยสุดแสนมหัศจรรย์สุดแสนดีพระเจ้าสร้างร่างกายของเราเนี่ยให้รักษาตัวเราเองได้โดยการที่ทำตัวให้ถูกต้องอันนี้ถ้าสมมุติเจอก้อนเนื้อแล้วเราไปหาหมอเนาะหมอเขาก็จะส่งไปให้หมอผ่าตัดแล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าเจาะเอาเนื้อก้อนนั้นไปตรวจว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครเป็นขึ้นมาจริงๆนะคะอย่าลืมถามเขาด้วยว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันมีหลายชนิดการรักษามันก็แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าทำไมฉันเป็นมะเร็งแล้วทำไมฉันหมอเขาถึงไม่เห็นรักษาให้เหมือนคนนั้นเลยอะไรเงี้ยทำไมคนนั้นเขากินยาทำไมฉันถึงต้องไปให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่มะเร็งชนิดเดียวกันนะคะรูปทางขวามือเนาะเขาก็แบบว่าเขาตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้อนั่นออกไปเฉยส่วนรูปทางซ้ายมือนั่นเขาก็ตัดไปเลยทั้งนมเพราะว่าอาจจะเป็นเยอะถ้าเป็นเยอะมากแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดออกไปหมดถ้าเป็นมากมากนะคะเขาก็จะตัดกล้ามเนื้อไปถึงจักระแลด้วยเมื่อบางคนเขาก็ต้องฉายแสงเคยได้ยินคนเขาต้องฉายแสงไหมคะเขาต้องฉายเพราะว่าเขาก็คงจะเป็นมากแล้วเหมือนกันบางคนก็ต้องให้คีโมเนาะคีโมเขาก็ไปให้น้ำเกลือแล้วก็ไปฉีดยาที่เขาบอกว่าเอาไปฆ่าเชื้อมะเร็งได้อันนี้เป็นการรักษาแบบทางแพทย์ปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเป็นหมอทางเลือกเนี่ยเขาก็จะให้ไปล้างตัวล้างพิษโดยการใช้ยาใช้อาหารเป็นยานะคะคนที่เขาไม่เชื่อทางอย่างข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าไม่เชื่อทางคีโมทางหมอแพทย์ทางนี้นะคะข้าเจ้าใช้อาหารเป็นยาหรือบางคนเนี่ยเขาก็ต้องฉีดฮอร์โมนเพราะว่ามะเร็งนมบางชนิดนะคะมันเกิดเพราะว่ามีปฏิกิริยากับฮอร์โมนในตัวของเราเองผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนอยู่อย่างนึงที่จะไปกระตุ้นให้เป็นมะเร็งในเต้านมของเราเองนะคะเหมือนกับตัวเราเป็นศัตรูของเราเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปเจอมะเร็งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะฉีดยาป้องกันได้เหมือนกันบางคนก็กินยาแล้วแต่เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วแต่ชนิดของมะเร็งสอนลูกสาวนะคะใครมีลูกสาวเวลาเป็นสาวแล้ว ให้รู้จักสอนวิธีให้เขาตรวจเต้านมของเขาเองนะคะว่ามีก้อนมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนมีอายุนะที่เป็นมะเร็งเด็กๆก็เป็นกันเยอะเพราะอะไรเพราะอาหารก๊อบแก๊บถุงก๊อบแก๊บเนี่ยมีสารเคมีเยอะมีเกลือเยอะใช่ไหมฮะมีน้ำมันเยอะแล้วเด็กๆก็เริ่มกินอย่างประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะอาหารทางฝั่งของฝรั่งมาเยอะอะไรอ่ะพิซซ่า
ไก่อะไรไก่ทอดเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาหารมาเยอะแล้วทำไมอ่ะคนนะคะนิยมให้ลูกกินนมวัวน้องลูกพี่ลูกน้องของข้าเจ้านะคะสอนลูกให้กินนมวัวเพราะว่าอะไรอยากให้ลูกสูงตัวเองเตี้ยจริงแล้วลูกก็ทั้งสูงก็ทั้งอ้วนก็ทั้งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่านมวัวเนี่ยนะคะมันมีฮอร์โมนเวลาเขาเลี้ยงวัวเขาต้องฉีดฮอร์โมนเข้าไปฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปเพื่อว่ามันจะได้อ้วนฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปเพื่อว่ามันจะได้ไม่เป็นโรคใช่ไหมคะพอเด็กเอานมวัวมากินเนี่ยมันก็อ้วนด้วยสูงด้วยเดี๋ยวนี้เด็กๆเยอะแยะเลยในกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงกว่าพ่อแม่คนไทยเพราะอะไรเพราะกินนมวัวที่มีฮอร์โมนแล้วต่อไปในอนาคตถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆนะคะมะเร็งโรคหัวใจความดันเบาหวานก็จะถามหาค่ะแล้วถ้าคนที่เป็นมะเร็งนี่นะคะทุกคนเนี่ยนะมีความเครียดเพราะรู้ตัวมะเร็งนี่นะคะเป็นโรคที่ตายอย่างทรมานและเจ็บปวดที่สุดในจำนวนของโรคทั้งหลายข้าเจ้าพูดได้เต็มปากกล้าพูดเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นมะเร็งมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อะไรขึ้นอยู่ความกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นอีกนะคะในเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยนะคะเราต้องสมมุติว่ามีคนในครอบครัวเราเป็นเราก็ต้องสนับสนุนใจซึ่งกันและกันนะคะให้ความรักเขาให้มากเพราะว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเขาจะตายเนี่ยเขาจะทรมานมากเลยเขาก็สนับสนุนใจกันนะคะอันนี้เขาหมายถึงว่ารูปนี้เขาหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราค้นพบตั้งแต่แรกๆเริ่มเนี่ยเราก็จะหายจากโรคมะเร็งได้ตอนนี้นะคะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อเมริกาที่เมืองไทยก็คงจะเป็นเหมือนกันน่ะเขาจะมีการค้นคว้ากันมากมายเลยที่ว่าจะพยายามที่จะต่อสู้กับโรคนี้อะไรที่ทำให้เป็นก็โรคน้ำหนักเกินมากเกินไปดื่มสุราติดยานะคะแล้วก็สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเราก็รู้วิธีป้องกันเนาะเราก็อย่าอ้วนมากเกินไปอย่าดื่มเหล้าอย่าติดยาแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ของเราก็ไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หวังว่าพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะคะ